นมันถุรัตนัตติยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยยกขึ้นไว้เหนือเสียงกล่าวขอน้อมกราบไหว้บูชาในบารมีธรรมแห่งพระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์หลวงปู่ปัญญานันทะขอน้อมถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวัชรธรรมภานีประธานสงฆ์วัดปัญญานันทารามแห่งนี้ขอแสดงความนับถือพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกาทุกๆรูปขออำนวยพรญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านนะก็ลดมือลงนั่งฟังให้สบายก็ธรรมะสวัสดีนะญาติโยมทุกท่านเราพูดกันโดยสำนวนโดยความคุ้นชินว่าสวัสดีปีใหม่จริงๆปีใหม่เนี่ยมันไม่มีปีเก่ามันก็ไม่มีแล้วมีอะไรมีแต่วันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปมีมืดมีสว่างหมุนเวียนเปลี่ยนผันอย่างนี้อันตกลงว่าประวัติการของโลกก็คือความเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อไม่มีเก่าไม่มีใหม่ก็จะเป็นสิ่งลำบากในการที่จะกำหนดนัดกำหนดนับนั้นเลยจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดหมายในเวลาจนในที่สุดเราก็มีการนับวันเวลาตามที่ตกลงกัน60วินาทีเป็น1นาที60นาทีเป็น1ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็น1วัน7วันเป็น1สัปดาห์30วัน1เดือน12เดือน1ปี12ปีนักสัตว์เป็น1รอบอย่างนี้เกิดขึ้นนั้นกล่าวโดยปรมัตถ์กล่าวโดยสภาวะว่าไม่มีเก่าใหม่มีแต่เวลาที่เปลี่ยนแปลงอันพระบาลีที่ท่านบอกว่าสุทธิธรรมาปวัตตันติธรรมที่บริสุทธิ์ธรรมที่แท้ก็ไหลไปทำไหลไปสู่ธรรมทีนี้กล่าวโดยสมมติบัญญัติในภาษาคนนี่เราก็ต้องใช้สื่อสารกันกำหนดนับกำหนดนัดและให้เป็นโอกาสแห่งการเริ่มต้นบ้างเป็นโอกาสแห่งการละทิ้งบ้างในที่สุดก็เลยมีวันเวลาที่เราเรียกขานกันนั้นใหม่แต่ปีก็ไม่ได้นั้นสำคัญที่สุดก็คือชีวิตใหม่ให้ใหม่ทั้งชีวิตชีวิตที่ประการเป็นอยู่อย่างสดชื่นขีดเส้นใต้สองเส้นใต้คำว่าสดชื่นคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้การเป็นอยู่อย่างสดชื่นนั้นองค์ประกอบหลักของชีวิตนะเรียกประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆอะไรโยมนะองค์ประกอบของชีวิตใหญ่ๆสองส่วนที่รวมเข้าเป็นหนึ่งก็คือโยมองค์ประกอบของชีวิตสองส่วนที่รวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเนี่ยนั่งนั่งกันอยู่เนี่ยอะไรฮะร่างกายและจิตใจนี่ต้องทำหน้าที่ร่วมกันนะประกอบกันนะมีแต่ร่างกายไม่มีจิตมีชีวิตไหมไม่มีก็คงเป็นศพแล้วนั่นกัน
เอามีแต่จิตมีแต่วิญญาณไร้กายก็ขาดที่ตั้งที่จะแสดงออกเป็นเพียงพลังงานเพราะฉะนั้นก็ไม่สมบูรณ์นั้นมีร่างกายมีจิตใจรวมกันเป็นชีวิตจะเรียกในเป็นศัพท์ธรรมะวอร์ดดิ้งธรรมะก็จะเรียกว่าร่างกายจิตใจในรวมเรียกว่ารวมเรียกว่าโยมไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยเป็นผู้ฟังที่ดีนะคือฟังอย่างเดียวรวมเรียกว่าได้ร่างกายจิตใจภาษาพระคำพระรูปนามกายก็คือรูปใจก็คือนามรูปนามทีนี้เวลาท่านเรียกเนี่ยท่านจะให้ค่าอะไรเป็นนายเป็นบ่าวล่ะใจเป็นนายกายเป็นเพราะฉะนั้นจะเรียกว่านามรูปจะเรียกนามรูปนะอ้าวอันนี้คือจำแนกโดยสองอาจจะคิดว่าโดยสดชื่นก่อนการเป็นอยู่อย่างสดชื่นอ้าวระหว่างร่างกายคือรูปเนี่ยกับจิตใจคือนามร่างกายหรือรูปหมายถึงสิ่งที่รับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5อะไรที่รู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เรียกว่ารูปอันไหนที่รู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสที่6ทางใจ Sixth Sense เนี่ยเรียกว่านามหรือใจเอาการเป็นอยู่อย่างสดชื่นสดชื่นไอ้ไหนน่าจะเป็นกายเป็นจิตอยู่สดนี่น่าจะเป็นของส่วนไหนดีเนี่ยสดเนี่ยนี่สดไหมเนี่ยมันเหี่ยวเนี่ยแต่เมื่อไรนี่ก็เรียกว่าสดอยู่สดก็คือกายสดนะกายสด fresh นะ FLEHH นะ fresh นะนี่โปรตุปราซึมสดๆอยู่เซลล์ทำงานนี่กายสดนะถ้าไม่สดก็จะเป็นศพอยู่แล้วก็เหี่ยวแห้งต่อไปนั้นกายเนี่ยสดนั้นชื่นบานเบิกบานก็ต้องเป็นงานของใจนะเห็นไหมการเป็นอยู่อย่างสดชื่นนั้นอยู่ให้ร่างกายได้ความสดเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันสดเรื่องกายอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยสดใหม่เฟรชเชอร์สดใหม่แล้วก็หายใจออกมาน้ำดื่มน้ำใหม่ดื่มเข้าไปน้ำเก่าก็ออกมาอาหารใหม่ทานเข้าไปอาหารเก่าออกมานี่ไงอย่างเซลล์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ตายไปเกิดสืบต่อกันสันตตินั้นชีวิตฝ่ายกายก็คือบริหารกายให้สดนะทำอย่างไรให้กายสดนะดีประนมมืออยู่นะเดี๋ยวว่าตามกายดีเพราะเคลื่อนไหวและแสวงหาปัจจัย4เพื่อให้กายนี้มีความสะดวกสบายอีกรอบหนึ่งกายดีเพราะมีความเคลื่อนไหวและแสวงหาปัจจัย4เพื่อให้กายนี้ได้รับความสะดวกสบา บายลองว่าเองโยมอ้าว1 2 3กายดีความเคลื่อนไหวและแสวงหาปัจจัย4เพื่อให้กายนี้มีความสะดวกสบายเอามือลงโยม
อารมณ์เรื่องกายเนี่ยท่านบอกทำอยู่แค่สองเรื่องหนึ่งเนี่ยกายดีต้องเคลื่อนไหวต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่าอยู่นิ่งแต่กายมันนิ่งเนี่ยโอ้มันไม่ดีมันต้องดูอื่นไกลดูคนป่วยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเข้าเฝือกเนี่ยชัดเจนสมมุติแขนซ้ายเข้าเฝือก3เดือนแขนขวาปกติในซ้ายอยู่ในเฝือกเอาครบ3เดือนผ่านไปออกพรรษาแล้วเอาถอดเฝือกแล้ว2ข้างคิดว่าจะเท่ากันไหมโยมไม่เท่าเป็นยังไงฝั่งไหนใหญ่เล็กล่ะฝั่งซ้ายเล็กหรือใหญ่เล็กทำไมเล็กอะโยมมันไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ออกกำลังนี่ตอบดีนะไม่ได้เคลื่อนไหวบางคณะตอบแล้วมึนพระคิดมากมันหดท่านหดมือกันเอามันอยู่ในเฝือกไม่รู้หรือหดไม่ได้หรือหดได้นี่ตรงกายดีต้องเคลื่อนไหวเห็นไหมเคลื่อนไหวนี่คำว่าเคลื่อนไหวเนี่ยอย่านึกถึงแค่ออกกำลังกายแบบที่เราอย่างนั้นชีวิตฝ่ายกายเนี่ยมันกายดีมันเป็นสภาพพลวัตอยู่แล้วมันไดนามิกเห็นไหมอ้าวเนี่ยเรายืนอิริยาบถ4มันมีใครหรอกยืนตลอดทั้งวันทั้งชาติยกเว้นพวกบำเพ็ญทุกขกิริยานะอีกเรื่องหนึ่งอ้าวยืนเหนื่อยก็ไปนั่งนั่งเหนื่อยก็นอนนอนเหนื่อยก็ลุกขึ้นเดินเห็นไหมเนี่ยอิริยาบถมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้นี่แหละคือความเคลื่อนไหวมันแอคทีเวตอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเนี่ยมันชีวิตเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งมันต้องไปข้างหน้านั้นเราเรียกว่าการอะไรชีวิตโยมการดำเออดำเนินโยมไม่ต่อฉันจะบอกดำน้ำเดี๋ยวนี้การดำเนินชีวิตดำเนินก็คือเดินเห็นไหมแสดงชีวิตมันไม่หยุดนิ่งต่อให้เรานั่งนิ่งนิ่งมันก็เดินเห็นไหมอย่างไรร่างกายมันก็อยู่กับที่ก็จริงอะแต่ว่ามันเสื่อมขยะวยะขยะไขนี่แปลว่าสิ้นอย่างวัยะคือวัยแปลว่าเสื่อมนั้นมันเสื่อมอะไรสิ้นไปทุกขณะทุกขณะเราไม่ทำอะไรนั่งนิ่งๆแต่เวลามันเดินแล้วมันก็ทำให้ร่างกายทั้งหลายเสื่อมถอยไปนะตกลงว่ากายดีต้องเคลื่อนไหวนะและแสวงหาปัจจัย4ปัจจัยก็คืออะไรโยมปัจจัย4มีอะไรบ้างปัจจัย4ข้าวอาหารน่ะคือข้าวเอาเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเอาข้าวผ้ายาบ้านนะจะเรียกว่าอาหารอาคารโอสถนะขาดไปอันนึงข้าวผ้ายาอาพรเห็นไหมนี่สี่อาก็ได้จะเล่นคำอาหารอาคารอาพรโอสถนี่ก็จะชอบสี่อก็ได้อ้าวทีนี้ทำไมต้องแสวงหาล่ะเพราะมันไม่มาหาเราต้องไปหามันนี่เพราะฉะนั้นการไปหามันนี่ก็เรียกว่าทำมาหากินเห็นไหมสัตว์เนี่ยออกหากินจริงการออกหากินมันก็เป็นการทำของมันนั่นแหละแต่ว่ามันต้องไม่เหมือนคนบางทีไปหาเองแล้วก็หาไม่ได้ก็ทำปลูกขึ้นเองได้นะทีนี้เราบางเรื่องเนี่ยเราไปทำเองทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ไม่สะดวกต้องมีการแบ่งงานกันทำมีความชำนาญเฉพาะด้านก็เลยเนี่ยเหมือนเราเนี่ยไม่ได้ปลูกข้าวกินเองมีชาวนาอยู่ก็ปลูกแต่เราทำงานของเราได้อะไรไปแปลเปลี่ยนเป็นไปซื้อข้าวได้อะไรโยมลองเอาเงินไปแลกเปลี่ยนปัจจัย4มาเราไม่ได้ทอเสื้อใส่เองทำเครื่องนุ่งห่มเองก็เอาเงินไปซื้อนะนี่ปัจจัย4ปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยของชีวิตนะยังมีรถยนต์มีโทรศัพท์ใช่มั้ยบางคนอาจจะมีหลายปัจจัยเพิ่มขึ้นก็ได้แต่เดี๋ยวปัจจัยหลักปัจจัย4
ที่ต้องมีนั้นไปแสวงหาปัจจัย4เพื่ออะไรผลลัพธ์โยมเป้าหมายเพื่อให้ร่างกายนี้อำนาจสูงสุดของปัจจัย4ก็คือกระท่องอยู่เมื่อกี้คืออะไรตะกี้ให้ร่างกายนี้ได้รับความสะดวกสบายนั้นผลสูงสุดของปัจจัย4หรือของเงินทองให้เราได้ความเป็นเจ้าของความสะดวกสบายใครมีปัจจัย4มากหรือมีเงินทองมากคนนั้นก็มีอะไรมากโยมความสะดวกสบายไม่ใช่ความสุขอ้าวเรามีรถไปไหนมาไหนสะดวกไหมเออสะดวกอยากไปก็ขับไปเลยสบายคนไม่มีก็ไปยืนรอชะเง้อคอคอยเมื่อไรจะมาเห็นไหมบางทีรถเมย์ฟรีขับหนีประชาชนบางทีไม่หรอกที่จริงเนี่ยเขาเป็นอุบายเขาสงเคราะห์เรานะถ้าเราคิดดีพระขึ้นรถเมล์สมัยก่อนฉันอยู่ที่วัดศรีบุญเรืองแถวบางกะปีนะแล้วก็จะมีเรือคลองแสนแสบเรือแล้วเวลาเรียนปริญญาตรีโน้นอย่างที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์และที่วัดศรีสุดารามวชิรขาวบางขุนนนท์บางกอกน้อยนะนั้นเวลาไปเรียนก็ลงเรือที่วัดศรีบุญเรืองนะมันเป็นท่าเรือแล้วก็ประตูน้ำอีกแล้วก็นั่งจากประตูน้ำขึ้นผ่านฟ้านะอันนี้สะดวกไม่มีปัญหาอะไรเอาละเดี๋ยวนี้พอขึ้นผ่านฟ้าแล้วเนี่ยต้องนั่งรถเมล์ไปนะถ้าไปวัดมหาธาตุแต่ฉันไม่ได้เรียนวัดมหาธาตุบางคณะก็เรียนคณะมนุษย์คณะสังคมอะไรก็ไปเรียนวัดศรีสุดารามแต่วัดมหาธาตุเนี่ยคณะพุทธศาสตร์คณะครุอย่างเงี้ยนะอ้าวดีแต่ไปวัดศรีสุดารามนะวัดจีปะขาวเนี่ยก็สมัยนั้นเนี่ยก็มีรถเมล์สาย79บ้าง68บ้างนะ42อีกสายหนึ่ง42เนี่ยมีท่าอยู่ที่เสาชิงช้าในข้างๆวัดสุทัศน์อันนี้เราจะเดินขึ้นไปขึ้นเลยนะแต่ถ้า6 8 7 9ก็วิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะฉันก็ไม่ก็จะใช้สายนี้ตอนปี1เนี่ยก็ได้ขึ้นรถเมล์นะนี่เขาก็เห็นว่าพระอาจจะดูผอมๆไม่ค่อยแข็งแรงก็ได้หรือบางทีพระบางเมืองกรุงก็อาจจะเป็นโรคเยอะเห็นไหมก็เลยให้พระได้ออกกำลังกายจงกรมไวๆหน่อยนะเราก็จอดแต่บางทีพระเห็นพระยืนตรงนี้คนอยู่ตรงนู้นก็ไปจอดตรงโน้นนะเห็นบางทีเห็นโยมผู้สูงอายุเหมือนกันเห็นโยมเดินร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเขาเลยจอดเลยป้ายไปนะให้ได้ขยันวิ่งตามหน่อยได้ออกกำลังกายเลยเอออาจจะเป็นอุบายก็ได้นะเออนะในเวลาตลกก็ไปเล่นในสมัยก่อนเนี่ยจอดแช่จอดแช่คนแก่จะลงกันเออเนี่ยเคยฟังไหมเนี่ยเคยฟังจอดนิ่งๆผู้หญิงจะลงนะแต่มุกนี้มันตีเข้ามาตัวอย่าเล่นเลยไม่ดีนะแต่มันไม่เสียหายกับใครไงนะโอ้อ้าวทีนี้แหละก็เลยขึ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยเพื่อนก็รุ่นพี่นะมันอยู่ได้สักเดือนหนึ่งมั้งที่ขึ้นรถเมล์ดูแล้วเราไม่ค่อยถนัดขึ้นรถเมล์นะก็เลยหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราหุ่นกันเถอะมี 3-4 รูปสามรูปบางทีสี่รูปนี่เขาก็มองหน้าอีกบางทีขึ้นแท็กซี่นะสามรูปบางห้ารูปก็เบียด
ส่วนว่าสามรูปมันก็หารกันสามรูปก็เรียกแท็กซี่ไปนู่นก็สัก60 บาท70 บาทอย่างนี้บัตรสีสุดารามเนี่ยนั่นก็แก่20 กว่าบาทวันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งหมายถึงว่าขาเที่ยวไปเที่ยวหนึ่งนั่นแหละอันตรงว่าผ่านไปเดือนหนึ่งก็เลยไม่ได้ขึ้นรถเมล์เลยก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการขึ้นรถเมล์เท่าไหร่แต่คนถามทิศทางฉันนี่ถามไปนี้รถเมล์สายไหนบอกเลยจบเลยอย่าถามฉันไม่รู้นะโยมลงมาถึงฟิวเจอร์จะไปวัดยังไงท่านรถตู้มั้งโยมทางเนี่ยคงจะลงมาที่ราชมงคลให้ได้นะก็ลงเสร็จก็แท็กซี่บอกไปตัวไปอย่างอื่นนะก็มีบอกได้คำเดียวตู้มานี่นะเอาละก็มันมานี่ยังไงเด็กๆมารถเมล์อ๋อดำเนินชีวิตอยู่ให้เดินเอาละเงินนะเครื่องอาศัยของชีวิตนะได้รับความสะดวกสบายอ๋อใช่มีรถไปไหนมาไหนก็สะดวกแต่ไม่มีรถก็ไปยืนรอรถเมล์เอามีบ้านก็สะดวกในการเป็นอยู่ไม่ต้องคิดมากนี่อ้าวคนไร้บ้านพวกโฮมเลสเนี่ยไม่รู้ไปนอนไหนบางทีผมก็มีสนามหลวงนี่ก็นอนไม่ได้แล้วนะโดนขับไล่ที่ไปครับเป็นคนจรจัดอย่างนี้นั้นตกลงว่ามีปัจจัย4มีเงินทองมากก็สะดวกสบายมากเรามีเงินเข้าร้านเนี่ยสะดวกซื้อนะโยมนี่มีก็ซื้อได้ตามที่ต้องการขาดเงินคือขาดกำลังซื้อขาดมือถือคือขาดการสื่อสารขาดทักษะคือขาดความชำนาญแต่ได้ขาดธรรมะนานๆแทบขาดใจเนี่ยพูดในดูมีธรรมะหน่อยนะพูดไปทางภาษาโลกคือเด็กแบบพระอาจารย์สุพลเนี่ยขาดทืนนานๆแทบขาดใจถามท่านนะในท่านกำยืนกำกับอยู่นะยืนมองดูอยู่ นะเอาตกลงว่าเห็นไหมเงินทองปัจเจศีให้ความสะดวกสบายอย่าคิดว่าให้ความสุขบางคนในช่วงมันต้องรวยต้องมีความสุขไม่นั้นมหาเศรษฐีทั้งหลายเขามีความสุขจะตายแล้วล่ะแต่นี่ไม่บางคนเมื่อก่อนตอนไม่รวยก็อยู่ได้นะปกติก็รักใคร่กันดีถูกลอตเตอรี่ขึ้นมอถูกหวยเห็นไหมต้องฟ้องกันแล้วนะโอ้โหดูที่ต้องแบ่งครึ่งฟ้องอ้าวล่าสุดไม่นานเนี่ยลุงคนหนึ่งเก็บขยะแล้วเก็บไปเก็บหรือใครให้แกไม่รู้นะโทรศัพท์แกก็มาผูกใส่มืออยู่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยู่เห็นไหมเรามีใครตาดีไปบอกโอ้โหโทรศัพท์ของแพงนะปาเต็กนะหลายล้านนะเท่านั้นแหละแกนอนตรงนั้นไม่ได้เลยอยู่กลัวมันจะหายเนี่ยบอกเมื่อก่อนก็บอกมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจะเดือนไหวนะนั่นตกลงว่ามีปัจจัย4มากก็สะดวกสบายอ่ะทีนี้อันนี้กายดีเคลื่อนไหวและแสวงหาปัจจัย4เพื่อให้กายนี้ได้รับความสะดวกสบายในฝ่ายจิตหรือฝ่ายนามจิตดีนะคุณพุทธจะหนีแล้วนะจิตดีงงไงเนี่ยทันหรือเปล่านะนะจิตดีก็ไม่หวั่นไหวและรักษาใจเพื่อให้จิตนี้มีความสุขกายเนี่ยต้องอะไรไหวนะโยมกายเคลื่อนไหวมันตรงกันข้ามพอใจนี่ท่านบอกว่าไม่หวั่นไหวนิ่งเห็นไหมกายเคลื่อนไหวใจสงบนิ่งมันถึงจะดีเอ้ากายจิตไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวมันหวั่นไหวอย่างไรล่ะนี่เมื่อคืนเนี่ยเห็นไหมพระหลวงปู่พระอาจารย์ประสิทธิ์ท่านก็บอกแล้วมันไหวทางไหนโยมเมื่อคืนเนี่ยน้องอินทรีย์ไหวทางไหนทางอะไรตารูปมากระทบตาก็หวั่นไหวการหวั่นไหวนี่มี2ลักษณะก็คือยินดีกับยินร้ายยินดีคืออภิชฌายินร้ายก็โทมนัสเห็นภาพที่ดีเราถูกใจก็หวั่นไหว
วลาโยมไปช็อปเห็นไหมหรือไม่ก็เดินผ่านของเขาขายโอ้โหขายปกติก็แล้วไปดิสเคาท์เซลครึ่งวันครึ่งราคาอะไรก็ว่าไปนะเห็นไหมรู้สึกใจของปอนไว้ไม่มีก็จองไว้คนเดียวในใจก่อนก็มีนะไปยืนมองกระเป๋าใบนี้รอฉันก่อนนะจ๊ะคนอื่นไม่รับรู้เรานะนี่เนี่ยวันไหวอ้าวเห็นสิ่งที่ไม่ชอบเห็นคนที่เราโกรธเห็นหน้าเขาหวั่นไหวไหมไหวในใจก็ไหวกระเพื่อมแล้วอยากจะตบมันนี่ไหวนี่ตกลงว่านี่คือหวั่นไหวอ้าวเสียงมากระทบหูคำสรรเสริญคำชมไหวไหมไหวใจก็ฟูขึ้นพองขึ้นนี่ที่เขาหลอกๆ กันเห็นไหมก็ยกยอนะว่าเหลืองเลืองรอยก็ประมาทอ้าวเขาตำหนิเขาด่าฟังแล้วก็ใจก็ไหวอีกแต่ไหวทางทางแฟบทางตกต่ำนะดูสิตกลงว่าบางทีก็ทำความดีนั่นแหละเห็นไหมแต่ว่าคนก็ไม่ชมเลยเราก็ไหวบางทีคิดเอาเห็นไหมทำไมก็ไม่ชมเราเนี่ยนะบางทีไปติดไปยึดนะอย่างบ้าดีเมาดีอย่างที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อว่าโอ้ก็เสียดีอีกใช่ไหมนี่คือไหวตัวลงจิตหน้าที่เรารักษาจิตไม่ให้หวั่นไหวและไม่ให้หวั่นไหวแล้วก็รักษากายนี่ต้องอะไรนะแสวงหาแต่ใจนี่ต้องรักษากายต้องไปหายืมแสวงหาแต่ใจรักษารักษาเนี่ยมันมีอยู่ก่อนแล้วเพียงแต่ว่ามันหายไปนั่นเราต้องคืนสภาพเดิมแม่ก็บอกกรุณารักษาความสะอาดห้องน้ำก็ใช้คำถูกแล้วแต่กูเขียนว่ากรุณาทำความสะอาดเนี่ยคือเขียนผิดสัจจะรักษาความสะอาดรักษาความสงบนั่นท่านบอกใจในรักษาคือเมื่อก่อนเนี่ยมันดีอยู่แล้วจิตเดิมธรรมชาติเดิมของจิตทางพุทธเนี่ยเราถือว่าจิตนี้เป็นประพัดสอนสภาพประพัดสอนก็คือเหมือนจิตเด็กทารกไงประพัดสอนนี่ไม่ได้หมายความว่าสิ้นกิเลสนะก็เหมือนจิตเด็กอินโนเซนต์อย่างเนี้ยก็ใสๆอย่างนั้นยังไม่ยึดดียึดร้ายมันเด็กๆใช่ไหมเขาซื่อเขาใสชอบเขาก็บอกว่าชอบเขาก็พูดออกมาไม่ชอบก็ไม่ชอบนะทีนี้หน้าที่เราก็บางครั้งก็คือถ้ารักษาสภาพจิตประพัดสอนให้ยั่งยืนนานก็ดีทีนี้เรารักษาไว้ไม่ได้กิเลสมันก็เข้ามาย่ำยีทำให้จิตประพัดสอนนี้สูญเสียความใสไปหน้าที่เราก็ทำความสะอาดใส่จิตตะปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเหมือนกระจกก็ได้วันนี้ใหม่ๆก็ใสสะอาดนานๆไปฝุ่นฝ้าเกาะก็หมองอันเราอยากให้มันสะอาดทำยังไงโยมเช็ดขาดมันก็ใสขึ้นไปขยันเนี่ยเช็ดทุกวันมันก็ใสทุกวันเนี่ยจนฝุ่นลงเกาะไม่ทันจิตก็เหมือนกันนั่นท่านบอกรักษาจิตนะตกลงว่าไม่หวั่นไหวแล้วก็รักษาใจรักษาจิตเพื่อจิตนี้ได้มีความอะไรความสุขนี่เราเลยพูดกันว่าสุขทุกข์อยู่ที่อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจรู้สึกไม่ได้อยู่ที่เงินทองนะเงินทองให้ความสะดวกสบายแต่เรื่องความสุขเนี่ยเรื่องของจิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตคำกลอนก็บอกนะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าเราถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาตรงอยากได้สุขหรือทุกข์ท่านสุข
อันสุขต้องถือหรือไม่ถือเอาไม่ถือนี่ไอ้ไม่ถือนั่นแหละถ้าถือนี่เขาเรียกว่าอะไรทานนะอุอะไรอุปาทานความยึดมั่นถืออุปาทานนะต้องพูดชัดๆอุปาทาน attachment แต่อุปทานเนี่ยมันซัพพลายนะเนี่ยเกิดกระนั้นอย่าไปยุ่งก่อนนะเอาละก็นั้นความยึดถือไหมอุปาทานซึ่งเนี่ยไม่เนี่ยมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะก็ไม่ถึงครึ่งกิโลมั้งไม่ถึงหรอกนะหรือแก้วน้ำอะไรนี่ก็ไม่หนักมากเท่าไหร่แต่ว่ายิ่งถือเป็นชั่วโมงเริ่มหนักไหมโยมเออนั่นแหละก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยก็ถือไว้นี่ถือไว้คำว่าถือไว้ของจิตก็ของใจก็คือเนี่ยไปคิดกับมันบ้างไปรู้สึกกับมันบ้างรู้สึกนึกคิดนั่นแหละนะนานๆเข้าก็เรียกว่าได้เป็นการบทเอื้องทางอารมณ์นะภาษาจิตวิทยานะไปย้ำคิดย้ำทำอยู่นะไปดึงมันมาขบเคี้ยวนั่นแหละอุปาทานอุปาทานอ้าวตกลงว่าถ้าสุขก็ต้องไม่ถือถ้าถือเมื่อใดก็ทุกข์ถือแล้วมันหนักหรือเบาล่ะหนักเออถือหนักถ้าปล่อยก็เบานั้นพระไตรปิฎกนะที่อัญเชิญออกจากตู้สู่การสาธยายวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่ภาระสูตรสิ่งที่เป็นของหนักอะไรระโยมเป็นของหนักอะไรขันขันทั้งห้าที่ยิ่งขันเนี่ยยังไม่หนักขันห้าเนี่ยเป็นสภาพธรรมชาติอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ขันห้าไปเพิ่มน้ำหนักให้ขันห้าทำให้หนักสิ่งนั้นเรียกว่าอุปาทานขันเนี่ยยังไม่หนักเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องธรรมชาติที่ประกอบกันแต่เมื่อไหร่ที่มีอุปาทานเข้าไปเจือปนนั่นจึงเริ่มหนักเข้าไปปลอมปนในขันทั้ง5รูปูปาทานขันโทเห็นไหมเวทนูปาทานขันโทสัญญูปาทานขันโทสังขารูปาทานขันโทวิญญาณูปาทักปาทานขันโทนะเอาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณลงขันห้านี่มีสองลักษณะนะอยู่เราเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ก็เรื่องปกติวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงก็ทำให้ร่างกายเราชราลงไปนี่ปกติอย่างไม่ทุกข์แต่เมื่อไรที่รูปูปาทานขันโทเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเมื่อไรหนักและทุกข์เช่นอาตมาดูแล้วนั่งอยู่ในที่นี้นี่โอ้อาตมาเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดรู้ได้ไงท่านแหมหลงตัวเองหรือเปล่านี่มีหลักฐานอะไรโยมดูหัวเป็นยังไงหัวไบรท์โยมเนี่ยหัวดำเนี่ยพระเนี่ยหัวใสเวลาปลอดภัยต้องเล่นตัวเองนะนี่อ้าวแต่เราไม่ได้คิดอย่างนี้โอ้ดูสิโอ้หัวล้านแล้วตายไม่หล่อแล้วเครียดเลยนะเมื่อก่อนอยู่ดีๆบางคนมาทำให้หนักนะเขาหนักไม่พอนะทำให้เราหนักใจก็เหมือนกันดูดิอาจารย์สุพลอยู่หรือเปล่านินทาแกนะ
หลายปีก่อนนะแกพาเราหนักไปด้วยนะแล้วก็อยู่เราเฉยๆนะแกก็นี่ก็มาพูดเลยของแกนะพูดจนเรื่องนี้จะรู้สึกเราก็เผื่อๆตามแกไปเหมือนกันนะนี่ต้องไปซื้ออะไรมาใส่อยู่เลยนี่ตอนนี้แกไม่มีอารมณ์ใส่แล้วแกตัดแล้วนะไม่หนักแล้วเราก็ป่วยร่างกายนี้ก็เป็นรังแห่งโรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกแต่เราไม่ถือกูต้องป่วยด้วยกูยังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่เกี่ยวนี่มันไม่จำเป็นนะต้องให้คนแก่เป็นอย่างเดียวนี่ใครๆก็เป็นได้แล้วไม่ใช่ทุกข์แต่เราไม่ใช่ป่วยแต่เราคนอื่นเขาก็ป่วยเขาก็ทุกข์นี่ถ้ามองเห็นมองให้เห็นเนี่ยปัญญาเข้ามาเนี่ยสติปัญญามาช่วยเนี่ยโอ้ก็เป็นเรื่องปกติไอ้เจ็บกับป่วยเนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายไม่มีนิมิตบอกหรอกแล้วจริงๆร่างกายนี้โรคคณิตทังเป็นรังแห่งโรคเป็นที่ประชุมแห่งโรคนะแสดงว่ามีโรคอยู่แล้วนะปอกพังคุณังต้องมีอันแตกดับไปเสื่อมไปนะไม่ใช่มันเพิ่งมีนะมันมีมาตั้งแต่เกิดแล้วแหละมีกายมาโรคมันก็มาพร้อมกันแล้วเพียงแต่มันไม่สำแดงออกเพราะแดดเพราะร่างกายเราแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีมันเลยอยู่กับมันได้เมื่อไรที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่อนแอเนี่ยมันก็แสดงตัวมาส่งสัญญาณมาอย่างนั้นอย่างนี้นี่ตรงว่าอ๋อนั้นขันโดยธรรมชาติบริสุทธิ์เนี่ยยังไม่ทุกข์แต่ขันทั้ง5ที่มีอุปทานเข้าไปจับไปประกอบนั่นเริ่มทุกข์นะตกลงว่าสิ่งที่เป็นตัวทุกข์ก็คืออุปาทานเนี่ยท่านเลยสรุปปิดท้ายไหมสังขิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานในขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นั่นขันธ์5ยังไม่ทุกข์แต่เมื่อไหร่ที่มีอุปาทานนั่นทุกข์เตาก็วางอุปาทานเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกว่ายึดถือไปมันเหนื่อยหน่ายแล้วเห็นโทษของมันไม่เอาแล้วเบื่อแล้วนิพพิทาไม่อยากจะโกรธแล้วเหนื่อยโกรธแล้วกูไม่ได้อะไรหน้าก็เสียสติปัญญาก็เสื่อมถอยจิตใจก็สามคนอื่นก็เดือดร้อนไม่เห็นข้อดีจากการโกรธกูขี้เกียจโกรธแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากโกรธแล้วนี่ไม่อยากโกรธแล้วนั่นอะอตัมมยตาอตัมมยตาความที่ไม่มีสิ่งนั้นประกอบให้เป็นเหตุสำเร็จนะอตัมมยตาอันแปลแล้วท่านแปลให้ง่ายหลวงพ่อพุทธทาสบอกกูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยนะนะไอ้กูไม่อยากโกรธแล้วนี่ปีใหม่นี้กูไม่โกรธแล้วมันโกรธไปมันเหนื่อยเปล่าแล้วเรานี่ก็เหนื่อยอยู่คนเดียวเหนื่อยกับความโกรธก็ไม่ได้นั่นกับเรานะอ้าวบางทีเราก็เฝ้าเป็นห่วงเป็นใยเขากังวลเจ้าตัวก็ไม่เห็นเป็นรู้สึกรู้สากับเราเลยนะแต่เราจะไปห่วงเขาสารพัดนี่เขาเนี่ยไม่บางทีเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าความรู้สึกห่วงใยของเราเป็นความยุ่งยากเป็นการรุกล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลด้วยซ้ำไปเอ้าดูสิ ก็อาจจะมีความคิดอย่างนั้นก็ได้นะนั้นตกลงว่าถ้าวางลงมันก็เบาก็เป็นสุขภารณิเกปนังแต่ว่าวางอะไรวางอุปาทานขันไม่ใช่วางขันห้านะขันห้าเราก็ต้องรักษามันนั่นแหละเจ็บป่วยก็ต้องรักษากระหายก็ต้องดื่มหิวก็ต้องทานนะถึงเวลาก็ต้องพักผ่อนหลับนอนก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติแต่อุปาทานความยึดถืออะไรล่ะที่จะมาช่วยลดความยึดถือก็เนี่ยคือสิ่งไหนนี่ปัญญาต้องออกหน้าก่อนปัญญามันต้องรู้ออกหน้าเสียก่อนการเห็นโทษเนี่ยเหมือนเรื่องความโกรธเนี่ยปัญญาต้องมา
เราคำว่าปัญญาเนี่ยคือเรื่องของวิปัสสนาการเห็นวิเศษคือเห็นด้วยปัญญาสมาธิสมถะเพียงที่กดทับไว้อดทนกดข่มความโกรธบางทีอดได้อยู่ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมวันไหนรู้สึกว่ามันโดนบ่อยๆเข้าไม่ไหวแล้วระเบิดออกมารุนแรงเลยขันแตกเลยจะขันติในขันแตกเลยแล้วก็รุนแรงนั่นเลยเรื่องบอกว่าเหมือนหินไปทับหญ้าว่าหินทับอยู่หญ้าตายไหมโยมตายไหมไม่ตายดูเหลืองๆนั่นเองเอาหญ้าออกก็งอกเงยขึ้นมาอีกนะได้น้ำความโกรธก็เหมือนกันกิเลสทั้งหลายเนี่ยเราไปกดข่มก็เหมือนสมาธิไปทับนะตอนหรือฌานไปกดทับมันมีกำลังหนักกดไว้ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเมื่อไรที่เอาไม่อยู่บางทีกิเลสมาสั่งสมมันก็เพิ่มกำลังของมันนะเนี่ยท่านเรียกว่าจากอนุสัยเนี่ยเอา1หน่วยมูลฐานก็แล้วกันเก็บสะสมหน่วยกิจนะเราโกรธที1ปฏิฆานุสัย1หน่วยโกรธอีกก็สะสมปฏิฆานุสัยไว้อีก1หน่วยเพิ่มจำนวนเพิ่มไปอ้าวจากที่ตกตะกอนนอนก้นอยู่ในใจเนี่ยอนุสัยวิกิเลสเป็นเหตุนอนเนื่องกันนะอ้าวหลังจากอนุสัยมันมากขึ้นแล้วมันระเบิดออกมาก็เรียกอาสวะเป็นหลั่งไหลออกนะอาสวะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ออกมาทางกายวาจาใจนะก็กลายเป็นปฏิฆะเป็นโทสะเป็นพยาบาทเป็นอุปนาหะผูกโกรธอย่างนี้เนี่ยปฏิฆะเนี่ยในระดับลึกหรือว่าขัดใจคือหงุดหงิดแต่คนที่เก่งในการจัดการอารมณ์ก็อาจจะนิ่งได้คนนอกก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาโกรธอยู่เป็นความโกรธระดับปฏิฆะขัดใจในหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีมันเดือดอยู่ในใจแต่ว่าเก็บอาการได้ปฏิฆะถ้าคนเก่งถ้าปฏิฆะเนี่ยเอาไม่อยู่มันร้อนมันเดือดแล้วมันร้อนเรียกว่าหัวร้อนออกมานะจากปฏิฆะเนี่ยก็เรียกว่าโกธะที่เราโกรธกริ้วเริ่มออกหน้าออกตานะเริ่มดูออกนะเนี่ยถ้าระดับโกธะเนี่ยดูออกแต่ยังไม่ไปทำอันตรายใครแต่ว่ามือไม้สั่นแล้วกัดฟันแน่นแล้วหน้าแดงแล้วนะฝืดฟาดหายใจแล้วระดับนี้โกธะถ้าเอาไม่อยู่อีกเนี่ยระยะ3เนี่ยโทสะเรียกว่าประทุษร้ายเราเรียกบันดาลโทสะถ้าถึงระดับนี้นี่ต้องทุบตีทำร้ายด่าทอได้อยู่เนี่ยเป็นโทษแล้วเนี่ยเป็นโทษที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นนะไอ้บันดาลโทสะเนี่ยไม่ไปทุบตีทำร้ายเขาก็ด่าทอแล้วในระดับปฏิฆาเนี่ยยังอยู่ในใจอยู่โกธะเริ่มดูออกแต่ว่ายังไม่ไปเหตุเบียดเบียนใครยังเบียดเบียนแค่ตนเองแต่ถ้าระดับโทสะเนี่ยออกเลยเริ่มเบียดเบียนผู้อื่นระยะที่4อุปนาหะคือผูกโกรธเก็บความโกรธนี่เก็บความโกรธไว้ในใจนี่การผูกโกรธก็นึกถึงทำไมเราโกรธหงุดหงิดกับมันย้ำคิดย้ำทำนี่บางทีแม้เราไปใครทำให้เราโกรธไปซื้อของที่ห้างเจอพนักงานต้อนรับไม่ดีโมโหไม่ซื้อออกจากห้างมาเล่าโทรเล่าให้เพื่อนฟังก็มีเอานะเจอหน้ากันก็พูดอีกแล้วเงี้ยนะเกิดเก็บความโกรธและพยาบาทเนี่ยพยาบาทก็ต้องหาเหตุเอาคืนนะจองล้างจองพรานที่เราบอกอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นตกลงว่านี่คือของหนักนะอุปาทานเนี่ยมันก็มาจากตัณหานะเป็นเหตุอยู่นะนั้นกระบวนการตรงผัสสะนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานอยู่ตรงเนี้ยนะร
ุดจากอุปาทานไปก็โอ้โหกลายเป็นภพแล้วเริ่มก่อตัวความมีความเป็นเกิดขึ้นแล้วนะตัวกูของกูมาแล้วทิฏฐิทิฏฐมัตตังภวิสติเมื่อเห็นสักว่าเห็นสุตเตสุตตมัตตังภวิสติเมื่อฟังให้สักว่าฟังมุตเตมุตตมัตตังภวิสติเมื่อรู้อารมณ์ก็สักว่ารู้รู้กระทบนะมุตเตรู้กระทบกายนะอารมณ์โพธัพพะเนี่ยวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติเมื่อรู้แจ้งอารมณ์ก็สักว่ารู้เนี่ยตกลงสรุปความสี่บรรทัดเป็นพระอรหันต์สำเร็จเห็นสักว่าเห็นฟังสักว่าฟังรู้สิ่งที่กระทบกายก็สักว่ารู้และสิ่งที่กระทบใจก็สักว่ารู้กระทบใจสักว่ามัตตะสักว่านี่เราเนี่ยคนปุถุชนเราเห็นเนี่ยเราไม่ได้สักว่าเห็นเราเห็นปุ๊บเราต้องหลงยินดียินร้ายเราสวยเราไปชมไปผูกพันติดตรึงเห็นไม่สวยหรือน่ารังเกียจเราก็กลับไปหลงเกลียดนะว่าร้ายแต่ของท่านเห็นสักว่าเห็นคือเห็นปุ๊บท่านเห็นผู้หญิงผู้ชายก็เห็นเป็นธรรมชาติเหมือนกันเห็นคนรักเห็นศัตรูก็เห็นเหมือนกันเหมือนกับสักว่าธาตุเหมือนกันมันเราพระอรหันต์องค์หนึ่งนะสามีภรรยาทะเลาะกันภรรยาก็โมโหนะเป็นนี้สามีก็โมโหว่าไงอยากไปก็ไปแต่พอสักพักหนึ่งก็หายโกรธก็นึกขึ้นได้ตื่นไปตามเมียดีกว่าแล้วก็เดินทางตามมาตามหลังมาถ้าเห็นพระเดินสวนทางมาพระท่านก็ถามท่านเดินทางมาแต่ที่เจอผู้หญิงคนหนึ่งไหมเห็นไหมเราบอกไม่เห็นเห็นแต่ว่ากองกระดูกกองผ่านไปอะไรของท่านคุยไม่เข้าใจทุกคนหนึ่งก็วิ่งไปเติมพระท่านบอกว่าท่านไม่รู้ว่าหญิงหรือชายบอกไม่รู้ว่าหญิงผู้หญิงไม่รู้รู้แต่กองกระดูกพองเป็นควันไปเลยหญิงสักไปผู้ชายผ่านไปก็มองกระดูกนี้แหละโครงกระดูกไปนะอันละก็อนุโมทนานะในเรื่องของภาระสูตรว่าโดยของหนักเพราะฉะนั้นขันยังไม่หนักสิ่งที่หนักคืออุปาทานในขันธ์ทั้ง5ซึ่งเป็นส่วนภพอันเราอยากที่จะภาระนิเคปนังสุขังต้องการวางของหนักก็คือวางอุปาทานไม่ใช่วางขันธ์นะวางอุปาทานในขันธ์ชีวิตเราก็รูปกันกายก็ต้องดื่มต้องทานต้องเคลื่อนไหวใจก็ต้องรู้สึกนึกคิดอยู่ปกติแต่ระวังอย่าให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเราก็รู้แต่อย่าถือถือก็อย่าถือให้มั่นถือรวมรวมสิ่งสำคัญเนี่ยก่อนที่จะเป็นอุปาทานเนี่ยท่านเรียกว่าไอ้ตัวร้ายที่สุดเนี่ยต่อปัญจสังขารกิเลสกินเหตุทำให้เนิ่นช้าท่านบอกมีมูลมาจากสัญญาสัญญาเป็นมูลรากที่สำคัญสัญญาก็คือความจำที่ความจำมี2ระยะท่านเรียกว่า1อจิระสัญญาเป็นช็อตเทอมเมมโมรีความจำที่ไม่ยืนยาวคือความจำระยะสั้นกับทิระสัญญาความจำที่มั่นคงทิระมั่นคงหรือความจำระยะยาวนั้นคนไหนที่ลืมได้ไวมันทุกน้อยบางทีเราทุกมากเราไม่เคยลืมบางทีกลัวลืมก็ด่าไปจดไว้ใส่บันทึกเห็นไหมดีดโน้ตต่อยมึงด่าครูเห็นไหมกลัวลืมมันไปยิ่งทำให้จำแน่นก็มีเป็นทีละสัญญาเลยท่านบอกว่าถ้าจำไว้เหมือนช่วงสั้นๆเสีย
มันเป็นอกิรสัญญาแป๊บเดียวก็ลืมแล้วคนด่าทะเลาะกันโกรธลืมหายไปได้เออแล้วมีทะเลาะกันครับโกรธง่ายหายไวไหมเนี่ยถ้าให้เป็นสัญญาช่วงสั้นๆอย่างนี้ดีมันจะรวมคนที่ไม่ค่อยทุกข์เหมือนคนเป็นอัลไซเมอร์ไม่ค่อยทุกข์เหมือนก็ลืมแต่คนที่ทุกข์มากคือคนดูแลผู้ป่วยเลยเขาจำอะไรไม่ได้ก็เลยไม่ทุกข์แต่สบายเลยไอ้คนปกติทุกข์เลยเราไม่ทุกข์มากเลยแต่จำก็คือจำหลงหลวงไว้อย่าจำนานโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีนะเรื่องดีก็จะจำไว้ได้กับขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีพระธรรมที่ประพฤติดีแล้วได้รับผลคือความสุขสงบเย็นตามพระพุทธภาษิตว่าธรรมจารีสุขขังเสติของผู้ประพฤติธรรมจะอยู่เด่นเป็นสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ